รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมมีเมนูคลายร้อนมาฝากครับนั่นก็คือเมนูสับปะรดฮาวายนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าเมนูนี้ทำง่ายจริงๆฮะแล้วก็อร่อยมากๆสดชื่นสุดๆครับเราลองเลือกใช้ตัวสับปะรดเนี่ยที่มีรสเปรี้ยวนิดๆฮะก็คือแบบเกือบสุกความเปรี้ยวนิดๆความหวานหน่อยๆสุดยอดจริงๆแล้วกินเย็นๆแบบนี้อากาศจะร้อนขนาดไหนนะฮะเอามา 2-3 ถ้วยก็ไม่พอครับพูดอย่างนี้แล้วเรามาดูวิธีการทำพร้อมๆกันเลยนะฮะขั้นตอนแรกเลยนะครับนี่เลยนะฮะสับปะรดของเรานะครับตามด้วยนี่เลยนะฮะน้ำตาลมะพร้าวนะครับจากนั้นนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงครับและสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเคล็ดไม่ลับเลยนะฮะเรามีความหวานนะฮะมีความเปรี้ยวแล้วอยากให้มีรสเค็มตัดนิดนึงนะครับไปครับเกลือป่นนะฮะนิดนึงค่อยๆเคี่ยวไปนะครับตัวสับปะรดเนี่ยที่เราเห็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นสีใสๆเลยนะครับตัวน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยละลายมันจะกลายเป็นคล้ายๆคาราเมลนะฮะแต่ความหอมจะเป็นแบบไทยๆมันจะเข้ากันดีมากๆเลยนะฮะกับตัวน้ำกะทิอบควันเทียนเอาละครับและอันนี้นะครับก็คือตัวสับปะรดนะฮะสับปะรดเชื่อมที่เราเคี่ยวเสร็จทิ้งไว้จนเย็นแบบนี้นะครับตักใส่ถ้วยได้เลยครับเราจะราดตัวกะทิลงไปครับอันนี้เนี่ยเป็นกะทิสำเร็จรูปนะครับเป็นกลิ่นอบควันเทียนมันจะมีความหอมแบบไทยๆเข้ากันดีมากๆเลยนะครับใส่ลงไปเลยจะกินแบบนี้ก็กินได้นะฮะแต่ว่ามันจะยังไม่สดชื่นฮะเราก็จะต้องใส่น้ำแข็งใสลงไปนะครับแน่แหละครับจากนั้นนะครับเราเพิ่มความสวยงามนิดนึงครับอันนี้ก็จะเป็นเชอร์รี่แดงนะครับตักเข้าไปเลยแบบนี้นะฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูสับปะรดฮาวายนะครับนี่ครับน่ากินมากๆนะฮะดับร้อนแน่นอนครับมาเรามาชิมพร้อมๆกันเลยนะครับดูครับตอนนี้น้ำแข็งกำลังละลายแล้วนะฮะไอ้โว้ยขอโทษจริงครับต้องมีการเจาะเหมืองนิดนึงฮะโอ้โหน่ากินมากๆครับนี่ขออนุญาตนะฮะคือมันชื่นใจจริงๆคือมันอร่อยอ่ะผมพูดไม่ถูกจริงแนะนำเลยนะฮะสำหรับสายหวานคนไหนนะครับอยากกินเมนูแบบสดชื่นนะครับต้องนี่เลยครับสับปะรดฮาวายนะฮะแต่ถ้าสำหรับใครนะครับไม่อยากทำอยู่บ้านปุ๊บอยากกินอะไรหวานๆอร่อยๆนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับผมแนะนำเลยนะฮะนี่เลยครับฟรุตเค้กนะฮะฟรุตตามิน่าจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรสต้นตำรับนะฮะมันจะมีความหอมหวานนะฮะของผลไม้เชื่อมที่ใส่เข้าไปนะฮะอร่อยจริงๆแนะนำเลยครับนี่เอาออกมาจากกล่องนะครับหั่นออกมาก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้ดูสิครับหน้าตัดแบบนี้เลยแนะนำนะฮะเราจะกินคู่กับสับปะรดฮาวายก็ได้นะครับไม่เขินครับกินแบบนี้ได้เลยนะฮะนี่นะครับเนื้อเค้กนุ่มๆแบบนี้ดูสิครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Facebook Fanpage ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับเข้ามาแอดแล้วก็เข้าไปทักสั่งซื้อได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครนะฮะอยากจะทำเมนูสับปะรดฮาวายนะครับติดตามสูตรที่ขึ้นได้เลยนะฮะง่ายไม่แพ้กันครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแสนอร่อยมาฝากครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับว่าเป็นเมนูอะไรช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตฟอร์โมสคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์มีขนมที่ใครๆนิยมรับประทานมาฝากนะครับนั่นก็คือชูครีมนมสดมะพร้าวอ่อนครับคุณผู้ชมครับตัวชูครีมสำคัญมากหลายคนก็บอกว่าทำยังไงให้ได้ตัวชูครีมที่หอมอร่อยและไส้คัสตาร์ดก็สำคัญนะครับถ้ากลิ่นไม่หอมจริงก็จะไม่อร่อยนะครับแต่วันนี้ชูครีมนมสดมะพร้าวอ่อนของอาจารย์อร่อยมากเพราะว่าอาจารย์ใช้นมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสนะครับวิธีทำนมสดมะพร้าวอ่อนใส่แป้งข้าวโพดลงในภาชนะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอน
ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนำขึ้นตั้งไฟตุ๋นคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนื้อมะพร้าวอ่อนบดละเอียดคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้ใส่วิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูลงในภาชนะตามด้วยส่วนผสมนมสดมะพร้าวอ่อนคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้เป็นไส้ชูครีมวิธีทำชูครีมใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะน้ำนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมเดือดทั่วใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์คนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งสุกและล่อนจากภาชนะปิดไฟเทส่วนผสมแป้งลงในอ่างตีใช้ความเร็วปานกลางตีจนส่วนผสมแป้งอุ่นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบลดความเร็วต่ำใส่ผงฟูตีผสมจนเข้ากันดีปิดเครื่องบีบส่วนผสมชูครีมลงในถาดอบขนาดตามต้องการนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกนำชูครีมมาผ่าเป็น2ส่วนบีบครีมนมสดมะพร้าวอ่อนตรงกลางประกบด้านบนด้วยอีกชิ้นโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งเพียงแค่นี้พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีโดนัทเทมปุระมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะลงในภาชนะตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังจืดผงฟูน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมพอเข้ากันเติมน้ำน้ำมันพืชนวดจนก้อนโดเนียนก้อนโดน้ำหนัก20กรัมคลึงเป็นก้อนกลมและคลึงเป็นเส้นยาวประมาณ6นิ้วพันแป้งโดนัทกับตัวกุ้งสดปอกเปลือกให้รอบจากนั้นนำไปชุบไข่ไก่ที่ตีพอแตกคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนทอดจนสุกเหลืองกรอบจัดโดนัทเทมปุระลงในจานเสิร์ฟบีบด้านบนด้วยสลัดครีมโรยหน้าด้วยสาหร่ายและไข่กุ้งแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูโดนัทเทมปุระแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ